ตาบอกให้ดูตัวเองไหมครับอันนี้เขาถามมาพอดีว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถแผ่ให้ตัวเองในอดีตเช่นว่า10-20ปีที่แล้วที่ว่าเคยทำไม่ดีหรือเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิตเราสามารถย้อนกลับไปแผ่ในตรงนั้นได้ไหมแผ่ไม่ได้หรอกเราไม่รู้เจ้ากรรมในเวรเราอยู่ไหนแผ่คือได้เราวะนะครับการแผ่เมตตาจริงๆได้ตัวเองนะพอเพิ่มความเมตตาขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป้าหมายก็คือเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมเป้าหมายจริงๆทีนี้เราไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรมันอยู่ภูมิไหนเนี่ยเพราะเราเช็คยังไม่ได้ว่าเราเคยฆ่าเคยอะไรใครมาก่อนไหมถ้ามันอยู่เทวดาหรือพรหมก็ไม่มีอะไรเจ้าหัวศีกรรมอยู่แล้วถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นอยู่ข้างล่างอ่ะจุก็ไม่เจอกันอีกถ้ามันเป็นสัมโภเวสีหรือเปรตอสุรกายเนี่ยนั้นไม่แน่นอนนะถ้าไปเจอก็เอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีพระหรือเราไม่มีกรรมฐานเราไม่มีบุญเราไม่มีกำลังประมาณนั้นแหละแต่อันนี้เขาน่าจะหมายถึงว่าเขาจะย้อนกลับไปแผ่ให้ตัวเขาเองที่เคยทำไม่ดีในอดีตอย่างเงี้ยครับตัวเขาเองอ่ะจงลืมเสียให้มันอยู่อย่างเดิมไม่ต้องไปนึกไปกลับไปแก้ไปอะไรเหตุการณ์นั้นเพราะมันผ่านไปแล้วอดีตก็อย่าไปเพิ่มครับไอ้ที่ไม่ดีอ่ะเพิ่มในสิ่งที่ดีในปัจจุบันมันก็จะความดีก็มากขึ้นความไม่ดีก็อยู่อย่างเดิมไม่ส่งผลนะถูกหนักเป็นเบาๆก็หายนั่นแหละชาวเบียร์ที่พิจารณาดิสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดามันห่างหมดแล้วสวดบ่อยๆอ่ะไม่ใช่สวดปีสองปีวันสองวันแล้วก็ไม่เห็นผลก็เลิกไม่ใช่หลวงพ่อท่านให้สวดตลอดชีวิตถ้าไม่รู้ก็อย่าเลิกเอาให้รู้จนได้นะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าละค่ะเพราะอย่างมีคนถามว่าสวดยังไงถึงจะเห็นผลสวดยังไงถึงจะชีวิตเปลี่ยนนะครับอ้าวร้องเพลงทำไมมันเพลินอ่ะเพราะมันชินอ่ะร้องเพลงอ่ะไม่ว่าเพลงไหนอ่ะร้องมันก็ไปตามเนื้อเพลงเลยอ่ะแต่สวดมนต์ก็เหมือนกันทำยังไงจะให้จิตเข้าถึงพุทโธมนต์มันก็ต้องห่างจากความรู้สึกโลกแหละหลวงตาสวดตั้งแต่อายุ29ที่ดูอายุป่านนี้ไม่เคยหยุดเลยท่านไม่ให้หยุดทำได้ตอนมีชีวิตเพราะการสวดมนต์มันเป็นพุทธมนต์มันมีโลกธรรมอยู่ในพุทธมนต์เรามีอุปกรณ์ในการนั่นคือพระครับพระนั่นคือเป็นที่ปรึกษาชีวิตของเราไม่ต้องไปปรึกษาใครหรอกครับเราเอาพระเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเราก็นึกถึงท่านบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าจะยังไงกับชีวิตเนี่ยครับปรึกษาพระนี่ปรึกษายังไงครับเราก็นึกถึงท่านบ่อยๆเวลาสวดมนต์พระมีโลกธรรมไงองค์ไหนก็ได้องค์ที่ได้รับแจกจากหลวงตาก็ได้องค์ไหนก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้แต่เป็นรูปโพธิสัตว์นะครับเป็นรูปของพุทธะหรืออรหัตผลหรือผู้ไม่เกิดแล้วเนี่ยเรียนยากเรียนยากเรียนยากเพราะว่ามันต้องนิ่งมันต้องเบาจริงๆโน่นนะถึงไปตามรอยท่านได้ครับแต่โพธิสัตว์ตามรอยง่ายรอยท่านยังหมาดๆอยู่เลยเกิดทำตายยังไม่ได้รวมรอยยังไม่ได้รวมต้องเป็นรูปลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนเป็นพระโพธิสัตว์มันง่ายๆอ่ะองค์ไหนที่ทำไม่หยุดอ่ะทำไม่หยุดทั้งทำทั้งสร้างทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วไม่หยุดไงผู้ที่ไม่เกิดก็คือผู้ที่หยุดนะไม่ทำอะไรผู้ยังเกิดก็ผู้ต้องสร้างไงสร้างมนุษย์สร้างเหตุสร้างวัตถุสร้างวิญญาณแผ่ให้วิญญาณเอาพวกการข้างหน้าจะได้มีพวกทำคนเดียวไม่ได้ครับเรื่องของการช่วยเหลือในโลกของวิญญาณนะครับง่ายกว่าโลกมนุษย์
มากเพราะว่าวิญญาณปัจจุบันมันเป็นทุกข์เพราะมันห่างจากความเข้าใจเรื่องกรรมฐานเรื่องของศาสนามันวัตถุมันเจริญทั้งวัตถุนี้เจริญวัตถุมันก็แข่งขันวัตถุมันก็ลืมไปจะหันมาอีกทีก็ป่วยบางคนก็ไม่หันมาเลยไปเลยจบชีวิตในชาตินะจบเลยไม่รู้เรื่องเลยเวลาตายก็กำหนดไม่ได้ว่าไปไหนมันก็ย้อนอารมณ์สุดท้ายที่ตายนะที่ออกจากร่างนะพวกวิญญาณไม่ธรรมดาอยู่ลำบากก็โลกมนุษย์นะ